สนะครับขอฝากตัวด้วยครับทุกคนทุกคนมากนะครับที่มาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นอย่างนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราหลายๆคนแล้วกันที่ได้มาตรังก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาให้กำลังใจขอเสียงชาวตรังด้วยผมก็เป็นคนกลางเหมือนกันแล้ววันนี้ได้กลับบ้านมาทำอะไรหลายอย่างเลยที่ไม่เคยทำแต่ว่านั่งรถตุ๊กๆไปแล้วก็เอาลำโพงไปอันนึงตะโกนโบกเวกโวยวายบอกให้ชวนทุกคนมาที่นี่ด้วยก็เป็นการต้อนรับพี่วัตถุกลับบ้านที่อบอุ่นแล้วกันรักทุกคนครับผม